ไปเลยนะครับถัดมานะครับนายกอซื้อสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลศัลยกรรมเหมือนกันหมดแล้วนะฮะแต่คราวนี้เป็น4เดือนครับ4เดือนนะเป็น4เดือนนะครับตอนแรกเป็นไขข้อต่อมารักษาปอดอีก20วันเป็นคนละโรคนะฮะรักษาด้วยประเทศนะครับปอดและอยู่โรงพยาบาลอีก20วันนะครับตอนนี้ก็รวมกันได้55วันเหมือนกันนะครับเพราะเป็นคนละโรคในเลือดสมองถึงจะเป็นโรคถึงจะเป็นโรคเดียวกันแต่ก็เลยเท่าไหร่ครับ4วันไปแล้วนะครับด้วยประเทศปอดและยังอยู่ครับต่อมาครับนายกตืบเหมือนเดิมนะฮะคราวนี้ดูโรคก่อนนะครับฟรีคือถ้าเป็นข้อสอบแบบนี้ถ้ามันเรียงกันมานะศูนย์มันเรียงกันมาให้ดูก่อนครับว่าเขาเป็นโรคเดียวกันหรือเปล่านะครับเจ็บป่วยเขาเนี่ยนะโดยซื้อผลประโยชน์ค่าห้องนะครับวันละ500 0.5วันแล้วก็ค่าชดเชยอ่ะอันนี้เป็นชดเชยรายวันนะครับชดเชยรายวันนะ 1,000 บาทต่อวันนะครับสูงสุด365วันต่อครั้งนะครับสูงสุด365วันต่อครั้งจะนอน1ครั้งนะครับแนบเอกสารนะครับต่อมาในกป่วยเข้ารักษาตัวในฐานะคนไข้ใน30วันนะครับกรณีนี้บริษัทประกันจะจ่ายให้แก่นายกเป็นอย่างไรนะครับอันดับแรกเราถือว่าเขาจ่ายค่าห้องไปเต็มที่ก่อนแล้วกันเนาะจ่ายค่าห้องไปเต็มที่นะครับอยู่30วันยังไม่เลย45วันแสดงว่า30คูณ500ก็ได้ 15,000 นะครับแต่ยังไม่จบนะฮะมันมีชดเชยรายวันวันละพันด้วยซึ่งใช้ไป30วันก็ได้ 30,000 นะครับเอา 15,000 นะครับไปบวกกับ 30,000 ก็จะได้เท่าไหร่ครับ 45,000 นะครับเห็นมั้ยข้อนี้ตอบข้อขอควายนะครับต่อมาครับนายกซื้อสัญญาเพิ่มเติมนะครับรักษาพยาบาลไว้2บริษัทนะครับโดยมีผลประโยชน์ค่าห้องวันละ 1,000 สูงสุด45วันนะครับต่อมานายกป่วยด้วยโรคนะฮะไม่มีชดเชยเนาะนายกป่วยโรคค่ารักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ในเป็นระยะเวลา60วันกรณีเช่นนี้บริษัทประกันภัยจะจ่ายนายกเป็นจำนวนเงินเท่าใดนะครับอันดับแรกนะครับนายกเนี่ยทำไว้2บริษัทนะครับ2บริษัทซึ่งแต่ละบริษัทนี่คือคุ้มครอง45วันนะนั่นหมายความว่านายกสามารถเบิกค่าอาหารจากบริษัทแรกได้45วันเขานะครับแล้วก็ไปเบิกในส่วนของส่วนต่างนะครับถ้าไม่ได้ทำพร้อมกันเนี่ยเบิกส่วนต่างอีกที่เหลือจาก45วันส่วนเกินนะครับคือ15วันเนี่ยกับบริษัทที่2ได้เพราะฉะนั้น2บริษัทรวมกันมันก็ยังไม่ถึงนะครับ2บริษัทรวมกันได้รวมแล้ว90วันเพราะฉะนั้นมันก็ยังเลย60วันนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังได้จ่ายได้อยู่ก็ตอบไปเลยครับว่าในกอก็สามารถเบิกค่าห้องค่าอาหารได้จำนวนเงิน 60,000 บาทครับสูงสุดใน 60,000 บาทนะครับจะสร้างขึ้นอยู่กับการใช้บริการนะครับว่าคุณนอนกี่วันต่อมาในกอซื้อสัญญาเพิ่มเติมนะครับค่ารักษาพยาบาลศัลยกรรมโดยมีค่าห้องค่าอาหารนะครับ500บาทนะครับสูงสุดไม่เกิน45วันนะครับและซื้อสัญญาเพิ่มเติมชดเชยรายวันวันละ 1,000 นะครับแนบในสัญญาประกันชีวิตด้วยต่อมาในกรณีเจ็บป่วยข้อสารโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา50วันคราวนี้50วันนะฮะอันดับแรกนะครับใช้ไป50วันแต่คุณใช้สูงสุดได้แค่45วันนะครับสำหรับค่าห้องเนาะก็แสดงว่าคุณก็เอา45คูณ500นะครับเท่า45คูณ500เป็นเท่าไหร่นะครับคิดว่าตัวนี้ทำไมมันมีขึ้นสักครู่นะเอาไปคูณนะครับคูณ500ดิคูณ500นะฮะซึ่งก็45คูณ500นะครับลองคูณนี้ซึบๆๆๆๆเป็น5นะฮะลองกดเครื่องคิดเลขดูนะเท่าไหร่22,500นะฮะอันนี้คือสำหรับค่าห้องนะได้แค่45วันนะครับพอมันใช้ไป50วันก็จริงจ่ายสูงสุดได้แค่45วันถัดมาในส่วนของค่าห้องนะครับไม่ใช่ค่าห้องค่าชดเชยได้วันละพันนะครับได้50วันนะครับก็ 1,000 คูณ50วันนะครับก็จะเป็น 50,000 พอดีเนาะใครคิดเลขเร็วๆนะครับก็จะมองเห็นละเอามารวมกันครับสิริรวมนะครับก็จะได้500 2 7 7 2 500นะฮะเพราะฉะนั้นผลประโยชน์เขาจะได้จากค่าชดเชยแล้วก็ค่าห้องนะครับสามารถเบิกค่าสิทธิ์สินใหม่ได้อยู่ที่นะครับ 72,500 นะครับ
เอาอย่าหยุดดิปึ้งครับต่อมาครับนายกซื้อสัญญาเพิ่มเติมอ่ะผ่านไหมครับทุกอย่างเหมือนกันหมดครับเข้าพักรักษาตัว200วันโอ้ยาวเลยนะฮะคนนี้200วันนะครับแล้วเราจำได้ว่าเบิกได้สูงสุดคือ45วันนะครับแล้วก็ซื้อแค่ตัวเดียวด้วยไม่ได้ซื้อ2อันนะครับก็จะมีแค่15วันซื้อ45วันมันคือ 22,500 นะครับส่วนตัวนี้200วันได้ค่าชดเชยวันละ 1,000 นะครับโดยวันละ 1,000 นะครับก็200ยังไม่เกิน300วันก็200คูณ 1,000 ก็ได้ 200,000 นะครับก็เลยได้ 222,000 นะครับตอบข้องงูเหมือนเดิมนะฮะโอ้โหสุดยอดต่อมาครับคราวนี้เงินปันผลบ้างนะครับข้อใดแตกต่างระหว่างเงินปันผลกับไม่มีเงินปันผลนะครับอัตราของเงินปันผลกับไม่มีเงินปันผลที่ต่างกันคือว่าการประกันชีวิตแบบไม่มีเงินปันผลนะครับเบี้ยจะต่ำกว่าแบบมีเงินปันผลนี่ถูกเหมือนกันนะครับข้อ2มีไงบ้างครับการประกันชีวิตมีเงินปันผลผู้ประกันภัยไม่มีส่วนร่วมเฉลี่ยการแบ่งจ่ายส่วนเกินไม่เกี่ยวเลยคันงานข้อควายครับการประกันชีวิตชนิดมีเงินปันผลอัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่านะมีเงินปันผลสิครับมันต้องสูงกว่าถูกไหมนะฮะงองงูครับการที่แบบไม่มีเงินปันผลผู้ประกันภัยมีส่วนร่วมไม่เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือส่วนต่างระหว่างปันผลกับมีเงินปันผลคือถ้าเราบอกว่าเอาแบบความคุ้มครองเหมือนกันเลยนะฮะปันผลกับไม่มีปันผลต่างกันที่เบี้ยประกันนั่นเองนะครับซึ่งเบี้ยประกันแบบไม่มีปันผลจะต่ำกว่าเบี้ยประกันแบบมีเงินปันผลนะครับถัดมานะฮะบริษัทใช้หลักการใดจ่ายเงินปันผลในกรมธรรม์ชนิดที่มีเงินปันผลแก่ลูกค้านะครับง่ายๆนะครับเขาจะจ่ายให้ทุกกรมธรรม์นะครับที่เป็นแบบมีเงินปันผลก็ต่อเมื่อบริษัทประกันมีกำไรเท่านั้นนะครับดังนั้นการซื้อแบบปันผลไม่ใช่การันตีว่าคุณจะได้ผลตอบแทนเสมอไปนะครับแต่รูปแบบจะมีรูปแบบนึงนะฮะรูปแบบที่จ่ายปีต่อปีปีใดไม่มีผลกำไรก็ไม่ได้คืนนะฮะแต่บางอันนะครับที่เขาอิงนะครับเขาอิงในส่วนของดัชนีนะครับเช่น Unit Link นะครับซึ่งจะเป็นของเมืองไทยนี่ครับเป็นลักษณะเหมือนการควบการลงทุนแต่ว่ามันเป็นแล้วเขาทำมาเป็นแบบประกันนะครับซึ่งจะสิ้นสุดการขายสิ้นเดือนนี้นะครับเขาจะทำเป็นแบบดัชนีครับคุณชำระเบี้ยแค่ปีเดียวเพราะเป็น10/1เสร็จแล้วนะครับเขาจะตั้งต้นด้วยดัชนีวันที่คุณทำสัญญาแล้วไปเทียบกับดัชนีที่มันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงณวันที่ครบสัญญาซึ่งหมายความว่าณช่วงเวลาตรงฟันปลาเนี่ยนะครับมันเป็นการวิเคราะห์นะคุณลองคิดดูนะครับบางคนบอกว่าทำไมตอนนี้มันต่ำแต่มันเป็นแบบฟันปลานั่นหมายความว่า10ปีข้างหน้าถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจมันสูงขึ้นกว่าเดิมนั่นหมายความว่าดัชนีของตัวหุ้นที่คุณซื้อมันก็จะเพิ่มขึ้นโอกาสที่คุณจะได้ปันผลสูงมันก็มีนะครับนี่คือแบบที่2นะคือแบบจ่ายตอนครบสัญญาเทียบดัชนีนะครับระหว่างตอนต้นกับตอนปลายเห็นไหมครับนะแบบนี้ก็น่าสนใจนะครับตัวนี้หมดขายวันที่สิ้นเดือนนี้นะครับใครอยากได้ไปซื้อเลยนะครับอย่าคิดว่าเฮ้ยมันไม่ดีครับที่ตอนเศรษฐกิจที่มันแย่แหละซื้อไว้นะครับแล้วถ้ามันโตนั่นคือโอกาสนะครับมันเป็นโอกาสที่คุณจะลงทุนณตอนนี้นะฮะแล้วก็เงินต้นก็ยังคงอยู่นะครับความเสี่ยงมันก็น้อยนะครับเงินสำรองนะครับปัจจัยที่จำกำหนดนะครับเงินสำรองของการประกันชีวิตคืออะไรบ้างนะครับอายุของผู้ประกันเมื่อเริ่มทำสัญญาและระยะเวลาที่สัญญามีผลครับ2แบบของกรมธรรม์อัตราดอกเบี้ยมีผลครับระยะเวลาและการชำระเบี้ยประกันและตารางวันนะทั้ง3อย่างนี้มีผลทั้งหมดครับเพราะนั้นเจอข้อสอบแบบว่าเขาถามว่าปัจจัยนะครับที่กำหนดจำนวนเงินสำรองนะครับตอบไปเลยว่าถูกทุกข้อนะครับง่ายๆเลยนะต้องคิดอะไรเยอะถัดมาครับเงินสำรองหมายถึงอะไรนะครับเงินสำรองคือจำนวนเงินที่จัดสรรไว้นะครับตามความผูกพันของกรมธรรม์นะในกรณีที่บริษัทคุณจิ๋งบงนะก็ต้องมีเงินไว้จ่ายให้กับผู้ประกันภัยนี่นะครับ